ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกสัญญาณสู้นะครับจากเพื่อไทยและก็สัญญาณสู้จากก้าวไกลก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยก็โดนนับองค์กรอิสระโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญนะครับชี้ขาดในเรื่องของประเด็นที่แตกต่างกันซึ่งแน่นอนครับการต่อสู้นะครับของทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลก็ต้องต่อสู้ตามขบวนการนะครับตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามดุลยพินิจของตุลาการนะครับทั้ง9คนเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าคำวินิจฉัยโดยใช้ดุลยพินิจเนี่ยมันมีหลักอะไรหรือเปล่าและสุดท้ายนะครับทั้งคดีของพรรคเพื่อไทยนะครับคำวินิจฉัยจะออกมาเป็นยังไงคงต้องรอดูและคำวินิจฉัยของพรรคก้าวไกลที่จะออกมาเป็นยังไงก็คงต้องรอดูแต่สัญญาณการต่อสู้จากทั้งพรรคเพื่อไทยและสัญญาณต่อสู้จากพรรคก้าวไกลก็ออกมาโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเองล่าสุดก็ได้ออกมาแถลงแนวทางการต่อสู้เรียบร้อยแล้วก็ต้องรอดูว่าพรรคเพื่อไทยจะออกมาแถลงแนวทางการต่อสู้ของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านะครับสัญญาณสู้จากเพื่อไทยสัญญาณสู้จากก้าวไกลเบื้องหน้าปัญหาอันถูกยกระดับขึ้นสู่ขั้นวิกฤตไม่ว่าสัญญาณที่มาจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าสัญญาณซึ่งมาจากพรรคก้าวไกลอ่านได้ตรงกันว่าสัญญาณแห่งการเดินหน้าเป็นสัญญาณแห่งการต่อสู้มิได้เป็นสัญญาณแห่งการสยบยอมในลักษณะจำนนหมอบราบคาบแก้วเพียงแต่วิธีวิทยาในการต่อสู้อาจจะต่างไปทางยุทธวิธีขบวนการของพรรคก้าวไกลณเบื้องหน้าคดีฟาร์มที่อาจจะไปสู่การยุบพรรคอันสัมพันธ์กับฟาร์มสงสัยในเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยมีข้อหาล้มล้างหรือไม่ล้มล้างการปกครองเป็นฟาร์มแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับรายละเอียดที่พรรคอนาคตใหม่เคยประสบไม่ว่าจะมองผ่านนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่ว่าจะมองผ่านนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เมื่อสรุปมาเป็นบทเรียนพรรคก้าวไกลในยุคของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเดินหน้าต่อสู้ด้วยความเข้มข้นและยืนหยัดท่วงทำนองแบบดับเครื่องชนอย่างชนิดดามมาตาต่อมาตานี่ย่อมนะครับต่างไปจากขบวนท่าและการสำแดงออกของพรรคเพื่อไทยที่ดำเนินไปอย่างยอกย้อนมากยิ่งกว่าสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นกรณีในการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นคำสั่งของอัยการสูงสุดร้องข้อหาเนื่องจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พรรคเพื่อไทยวิเคราะห์ได้บทสรุปว่าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องและความสัมพันธ์กันมิอาจจะแยกการเคลื่อนไหว2เรื่องออกจากกันหากพิจารณาจากขบวนการการปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับการหนีมีความเด่นชัดว่ามีรากฐานมาจากไหนสัมพันธ์อย่างไรกับปรปักษ์เดิมที่ขับเคี่ยวตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร2549เป็นเมื่อผ่านสถานการณ์การก้าวข้ามขั้วสถาปนารัฐบาลพิเศษเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ขึ้นมาได้พรรคเพื่อไทยอาศัยสถานะที่ได้เปรียบในการเป็นรัฐบาลมาเป็นเครื่องมือในการต่อรองเมื่อมีการปล่อยข่าวลือก็อาศัยความจริงเข้าสู้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปนวดไม่ว่าจะเป็นการเดินงานเป็นการนะครับเดินออกงานที่ปทุมธานีเป้าหมายอย่างแท้จริงคือสู้ไม่ใช่การหลบหนีสถานการณ์ในห้วงแห่งพฤษภาต่อเนื่องเดือนมิถุนายากเป็นอย่างยิ่งที่จะสรุปนะครับอย่างรวบรัดและง่ายดายดำเนินการในลักษณะผัดกันรับผัดกันลุกไม่มีใครสามารถเล่นงานอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายไม่มีใครดำรงอยู่ในสถานะเป็นฝ่ายกระทำอย่างเดียวภายใต้การรับนะครับการสะท้อนการลุกภายใต้การลุกที่ปรากฏการรับทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคก้าวไกลล้วนมีบทเรียนและมีวิธีวิทยาในการต่อสู้อันสะท้อนลักษณะเฉพาะตัวก็ดีก็ต้องบอกว่าเป็นการวิเคราะห์นะครับในการต่อสู้ของทั้งเพื่อไทยและการต่อสู้ของก้าวไกลซึ่งแน่นอนครับว่าการต่อสู้ทั้งสองอย่างสู้กับกลุ่มอนุรักษ์นิยมและสู้กับนะครับเขาเรียกว่าองค์กรอิสระที่ไม่อิสระหรือเปล่าองค์กรอิสระที่เป็นคำถามนะครับในคำถามว่าวันนี้องค์กรอิสระตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือนะครับคนบางพวกบางกลุ่มหรือเปล่าองค์กรอิสระนะครับตั้งขึ้นมาเนี่ยมันทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆหรือเปล่าเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุหรือเปล่านี่คือหนึ่งคำถามและนี่หนึ่งสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ลองคิดทบทวนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ